ที่นักข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โป๊กกิ้งสไตล์ประจำวันที่31มกราคม2566โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงวันนี้สื่ออังกฤษรายงานท็อตแนมฮอตสเปอร์คว้าจูดเบลกองหน้าลูกครึ่งไทยนะโดยงานนี้ความท้าทายครั้งใหญ่ของเจ้าหนูจูดเมื่อทาง London Evening Standard สื่อชื่อดังของอังกฤษรายงานข่าวสโมสรท็อตแนมฮอตสเปอร์บรรลุในข้อตกลงกับสโมสรเชลซีในการคว้าตัวจูดสุนทรเบลก่อนหน้าลูกครึ่งไทยอังกฤษเข้าสู่ทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้เป็นที่เรียบร้อยโดยสัญญาของเจ้าหนูวัย19ปีรายนี้กับทางเชลซีเหลือเพียงแค่ประมาณราว6เดือนฉะนั้นซึ่งการรายงานจากสื่อดังอังกฤษนั้นระบุเลยนะว่ากองหน้าลูกครึ่งไทยอังกฤษวัย19ปีถือเป็นนักเตะที่คนภายในทีมเชลซีเอ่ยปากชื่นชมในฝีเท้ากันเยอะระดับหนึ่งเลยก็ว่าได้เขาถูกคาดหวังว่าจะขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่เชลซีได้ในไม่ช้าแต่อย่างไรก็ตามคุณสุนทรเบลคนนี้ตัดสินใจเลือกอนาคตครั้งใหม่สัญญาของเขากับทางเชลซีเหลือเพียงถึงแค่สมัยนี้เท่านั้นทางสื่ออังกฤษระบุได้ว่าจูดสุนทรเบลบอกปฏิเสธทีมสโมสรชั้นนำอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้และทีมสโมสรอื่นๆในต่างแดนสุดท้ายเขาเลือกท็อตแนมฮอตสเปอร์และจะถูกส่งตัวไปเริ่มต้นกับทีมชุด U21 ปีหลังจากนั้นก็จะมุ่งเป้าขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ให้จงได้นั้นผมเป็นว่างานนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะฮะที่ดูแล้วดูดีมีอนาคตและเรานั้นก็รอให้เขามาเล่นกับทางทีมชาติไทยอยู่เช่นเดียวกันก็ฝากทีแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์จ้าหนูจูดสุนทรเบลคนนี้กันด้วยครับแล้วมาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับบิคันโพสต์ประเด็นร้อนกล้องวงจรปิดที่บุรีรัมย์ในศึก ACLโดยกรณีทางบิคันมิติติยะไพรัตน์ที่ปรึกษาสโมสรลีโอเชียงรายเคยนำทีมเข้าร่วมการแข่งขัน AFC แชมเปี้ยนลีก2022ซึ่งในตอนนั้นใช้สนามช้างอารีนาเป็นรังเหญ้าจัดการแข่งขันเนื่องจากสนามลีโอเชียงรายสเตเดียมไม่สามารถจัดการแข่งขันได้ล่าสุดทางบิคันมิติติยะไพรัตน์ได้โพสต์ข้อความถึงประเด็นกล้องวงจรปิดห้องแต่งตัวทีมเยือนโดยระบุแคปชั่นว่าเรื่องกล้องที่เห็นเนี่ยมันจริงๆมันมีมาตลอดนะครับช่วงแข่ง ACL ทีมต่างประเทศก็ไม่รู้ว่ามีเราก็บอกพวกเขาทุกๆทีมก็ใช้เทปปิดบ้างกระดาษปิดบ้างแต่รัฐนั้นส่งคำเตือนให้ทุกทีมครับนะผมเป็นว่างานนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยทีเดียวก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอบมาสกันดีครับเปิดทางเจ้าหนูเอกนิตอุระวะประกาศปล่อยปีกตัวเก่งไปที่เบลเยียมนะโดยสโมสรอุระวะเรดไดมอนด์ทีมแข่งญี่ปุ่นที่มีการยืนยันจากทาง Transfer Market บอกว่ากำลังให้ความสนใจในการดึงตัวเอกนิตปัญญาดารุกทีมชาติไทยจากเมืองทองดึงเข้าสู่ทีมล่าสุดทางอุระวะประกาศปล่อยตัวยูสุเกะมัตสุปีกตัวเก่งออกจากทีมเป็นที่เรียบร้อยโดยมัตสุเนี่ยจะย้ายไปร่วมทีม KYC West Tevro ในลีกเบลเยียมด้วยสัญญายืมตัวหลังจากนี้ต้องจับตาให้ดีอุระวะจะดึงผู้เล่นริมเส้นคนใดเข้าไปแทนที่จะเป็นเอกนิตหรือไม่งานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปครับนะผมเป็นได้ว่างานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอบาสกันดีครับความรู้สึกแฟนบอลมาเลเซียหลัง AK9 ประเดิมเกมแรกเดี๋ยวกันนี้เรามาดูคอมเมนต์แฟนบอลกันดีกว่าว่าจะมีความคิดเห็นกันว่าอย่างไรกันบ้างเริ่มจากคอมเมนต์ที่1กันก่อนก็แล้วกันกองหน้าไทยมีการเล่นที่ยอดเยี่ยมถึงจะมีเวลาไม่มากใหม่ในสนามก็ตามทีคอมเมนต์ต่อมาเขาเกือบจะทำประตูได้ทันทีในนัดแรกเลยนะคอมเมนต์ต่อมาเป็นดีลที่คุ้มค่าสำหรับทาง AK9 คอมเมนต์ต่อมาตัดสินใจถูกแล้วที่เลือก TFC อดิศักดิ์ไกรสอนเป็นนักเตะไทยที่ได้รับคำนิยมเป็นอย่างมากดังนั้นคุณไม่ต้องกังวลใจหากคุณคิดถึงอาหารไทยคุณยังกลับไปหาอาหารไทยได้อีกยินดีต้อนรับนะคอมเมนต์ต่อมายินดีต้อนรับอดิศักดิ์ไกรสอนคอมเมนต์ต่อมามันยอดเยี่ยมมากที่ตรังกานูซื้ออดิศักดิ์เข้ามาคอมเมนต์ต่อมาผู้ช่วยให้รอดในครั้งนี้มาแล้วคอมเมนต์ต่อมายินดีต้อนรับอุลตร้าแมนขอให้สนุกกับการเล่นที่ตรังกานู FC คอมเมนต์ต่อมาเขาคนนี้เขาดีนำจับดีเก่งจังอดิศักดิ์ไกรสอนคอมเมนต์ต่อมาทักษะของอดิศักดิ์นั้นยอดเยี่ยมมากคอมเมนต์ต่อมาล่าสุดนั้นอดิศักดิ์เพิ่งจะทำประตูพูดถึงในศึก AFF Cup ที่ทำประตูใส่มาเลเซียคอมเมนต์ต่อมาอดิศักดิ์นั้นคือที่สุดอยู่แล้วคอมเมนต์ต่อมาอดิศักดิ์บอกเลยว่าพร้อมคอมเมนต์ต่อมาฉันขอให้เขาประสบความสำเร็จขอให้ตรังกานูชนะในฤดูกาลใหม่นี้นะคอมเมนต์ต่อมาอุลตร้าแมนกอล์ฟ AK9 คอมเมนต์ต่อมายินดีต้อนรับเข้าสู่ TFC อดิศักดิ์คอมเมนต์ต่อมาเขาจะเป็นดาวซันโบลีก้าซูเปอร์2023ในครั้งนี้อย่างแน่นอน
นี่ก็เป็นคอมเมนต์แฟนบอลที่ได้กล่าวถึง AK9 อาริสักไกสอนคนนี้นั่นเองครับก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับ VKFC รายงานข่าวสถานีต่อไปของปาร์คคังซอบนแผ่นดินอาเซียนโดยสื่อยักษ์ใหญ่ของมาเลเซียวอกเก็ต FC รายงานข่าวว่าปาร์คคังซอต้องการขึ้นนั่งเก้าอี้หัวหน้าโค้ชฟุตบอลมาเลเซียซึ่งการรายงานระบุเลยนะว่าคนในวงการลูกหนังมาเลเซียนั้นได้ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องราวของทางโค้ชปาร์คคังซอแสดงเจตจำนงชัดเจนต้องการจะคุมทีมชาติมาเลเซียซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นในช่วงที่มาเลเซียตามหาโค้ชคนใหม่ที่จะเข้ามาทำหน้าที่แทนตันเซงโฮจากความล้มเหลวของการคุมทีมในศึก AFF Cup 2020ช่วงปลายปีที่ผ่านมาที่สิงคโปร์ช่วงเวลาดังกล่าวสมาคมฟุตบอลมาเลเซียนั้นได้เปิดรับสมัครกุนซือที่จะเข้ามาทำหน้าที่ต่อจากทางตันเซงโฮแต่สิ่งที่น่าเหลือเชื่อก็คือโค้ชปาร์คฮังซอที่กำลังพิจารณาสัญญาฉบับใหม่กับเวียดนามในตอนนั้นได้เสนอตัวขอเข้ามาเป็นหัวหน้าโค้ชคนใหม่ของทีมชาติมาเลเซียแต่ทว่าทางมาเลเซียดันไปดึงตัวคิมพันกอนเข้ามาสู่ทีมซะก่อนทำให้โค้ชปาร์คจำเป็นจะต้องขยายสัญญากับเวียดนามออกไปอีก1ปีเพื่อกลับมาทวงคืนแชมป์อาเซียนจากไทยในครั้งนั้นแต่สุดท้ายแล้วภารกิจของโค้ชปาร์คก็ไม่สำเร็จจบได้เพียงแค่รองแชมป์พ่ายแพ้กับทางทีมชาติไทยปิดฉาก5ปีในการคุมทีมเวียดนามจากคำสัมภาษณ์ที่ว่าโค้ชปาร์คฮังซอจะไม่รับงานกับเกาหลีใต้และเวียดนามอีกแล้วพร้อมที่จะปฏิเสธในการเข้าไปทำหน้าที่หัวหน้าโค้ชอินโดนีเซียแทนชินตะยังซึ่งนั่นอาจจะหมายถึงว่าสัญต่อไปของโค้ชปาร์คฮังซอน่าจะเป็นทีมชาติมาเลเซียอย่างแน่นอนเป็นในวันงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นอย่างที่ทุกคนเข้าใจไหมเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับธีรธรโพสต์ข้อความถึงประเด็นร้อนกล้องวงจรปิดห้องแต่งตัวทีมเยือนหลังจบเกมบุรีรัมย์กับทางชลบุรีด้วยเกียรติกัปตันทีมชาติไทยกลายเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาทันทีพอลงหลังเกมบุรีรัมย์เอาชนะชลบุรีไป 2-0 ที่สนามช้างอารีนาเมื่อมีคนหรือว่ามีการเปิดเผยนะฮะภาพวงจรปิดในห้องแต่งตัวทีมเยือนที่สนามรังเหญ้าของบุรีรัมย์ซึ่งเป็นแมตช์คอมที่กำลังเขียนรายงานประเด็นดังกล่าวถึงไทยลีกล่าสุดทางธีรธรบุญมาทันกัปตันทีมชาติไทยโพสต์ข้อความถึงประเด็นดังกล่าวกล้องวงจรปิดในห้องแต่งตัวทีมเยือนสนามบุรีรัมย์เนื้อหาระบุนะว่ากล้องวงจรปิดในห้องนั้นขอยืนยันด้วยการเป็นนักเตะทีมชาติไทยไม่เคยมีคลิปการวางแผนของห้องทีมเยือนเอามาวิเคราะห์เลยครับมีแต่ทีมงานสเกาต์ของทีมที่คาดการณ์กันว่าใครจะลงและมาดูรายชื่อตอนก่อนแข่งขันอีกทีว่าใครจะลงบ้างเป็นในวันงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนะฮะงานนี้ต้องรอทางไทยลีกเป็นคนตัดสินเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับยังไม่ได้คุยเลยมาโน่อัปเดตเรื่องสัญญาฉบับใหม่ชี้อาจต้องรอดูอีกครั้งหลัง WAFFซึ่งมาโน่โปรกิ้งกุนซือใหญ่ของทีมชาติไทยอัปเดตเรื่องสัญญาฉบับใหม่รับยังไม่ได้มีการพูดคุยเพิ่มเติมซึ่งอาจจะต้องรอดูกันอีกครั้งหลังจบศึก WAFF 2023กันอีกครั้งสืบเนื่องจากทางสัญญาของมาโน่โปรกิ้งกุนซือของทีมชาติไทยดีกรีแชมป์อาเซียน2สมัยได้มีระยะเวลาในการทำงานกับทีมไปถึงช่วงเดือนธันวาคมปี2023ล่าสุดทางกุนซือในวัย46ปีรายนี้ก็ได้ออกมาอัปเดตถึงเรื่องสัญญาฉบับใหม่หลังจากที่ได้เข้าไปพบปากกับทางสมาคมโดยมาโน่ก็ได้เปิดเผยกับทางสื่อนะว่าตอนนี้ตนยังไม่รู้เรื่องสัญญาฉบับใหม่เนื่องจากสัปดาห์ก่อนที่ได้เข้าไปพบกับทางสมาคมฟุตบอลไทยยังไม่ได้มีการพูดคุยเพิ่มเติมเลยและทุกคนยังคงแฮปปี้กับการได้แชมป์อาเซียนโดยเรื่องสัญญาอาจจะมีการรอดูกันอีกครั้งหลังจบศึกฟุตบอล WAFF 2023สำหรับทางมาโน่โปกิ้งนั้นมีคิวพาทีมชาติไทยลุยการแข่งขัน WAFF 2023ช่วงปลายเดือนมีนาคมโดยมีลุ้นเจอทีมจากทางซาอุดิอาระเบียอันดับที่49อิรักอันดับที่68สหรัฐอาหรับอิมิเรตอันดับที่70โอมานอันดับที่75จอร์แดนอันดับที่84บาเรนอันดับที่85ซีเรียอันดับที่90ปาเลสไตน์อันดับที่93เลบานอนอันดับที่100คูเวตอันดับที่148แล้วก็เจเมนอันดับที่154ในครั้งนี้และนี่ก็เป็นที่ทางข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปกิ้งสไตล์ประจำวันที่31มกราคม2566โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับ